ปะวะเอาตรงๆนะเว้ยเรื่องเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยแกยังไงวะแต่ว่าคือที่ฉันมาเนี่ยฉันอยากให้แกรู้ไว้ว่าฉันอยู่ข้างแกนะเว้ยแล้วแกจะผ่านไปได้ขอบใจมากนะคุณถามอะไรอย่างดิว่าคนเราอ่ะหมดรักกันได้เหรอสมมุติว่านายกับมารีน่าแต่งงานกันไป 10-20 ปีอ่ะพวกนายจะหมดรักกันไหมโอ้ถามนี้ใครจะไปตอบได้วะจะลองย้อนกลับไป20ปีแล้วไปถามพ่อกับแม่แกตอนเขารักกันใหม่ๆเขาจะคิดไหมล่ะว่ามันจะมีวันนี้สรุปคำตอบนายคืออะไรไม่รู้ไงช่วยได้มากเลยเอ้าเฮ้ยฉันไม่รู้จริงๆอะงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าวันไหนฉันได้แต่งงานกับมารีน่าขึ้นมาเนี่ยแล้วอีก20ปีหลังจากนั้นเดี๋ยวฉันจะมาบอกแกโอเคป่ะเหรอฮะนี่แกทำคอนโดฉันรกไปหมดเลยนะแม่แกเนี่ยเขาเล่าวีรกรรมของแกให้ฉันฟังฉันผิดหวังแกสุดๆเลยนะทำไมเหรอปู่กับย่าแกก็เลิกกันฉันไม่เห็นทำตัวแบบแกเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับพ่อถึงคิดว่าไม่ต้องสนใจผมถ้าฉันไม่สนใจแกฉันบอกเรื่องหย่าแกไปนานแล้วเมื่อไหร่ครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่แกเรียนชั้นประถมอ่ะพ่อกับแม่ตกลงกันว่าจะดูแลแกโดยที่ไม่ให้แกรู้จนกว่าแกจะพร้อมทำไมครับพ่อไม่รักแม่แล้วเหรอครับฉันไม่รู้จะอธิบายให้แกเข้าใจยังไงนะว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีความรู้สึกที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วการแยกกันออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้างแต่เราก็ต้องพยายามทำเพื่อแกตอนนี้ผมโตเป็นผู้ใหญ่โตพอที่จะดูแลตัวเองได้ในเมื่อพ่อกับแม่แยกกันแล้วมันทำให้มีความสุขผมก็จะทำเหมือนกันเพื่อจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นบ้างทำไมมีแต่แพรนะที่หาผมเจอว่าแต่มังกรจะไปไหนหรอผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะผมเหมือนคนไม่มีเข็มทิศผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนงั้นให้พราวเป็นเข็มทิศนำทางให้ได้ไหมไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะต้องอร่อยแน่นอนมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าหรอกมันอร่อยนะแต่มันแค่ทำให้ผมรู้สึกถึงตอนที่ครอบครัวผมยังอยู่ด้วยกันอ่ะ
จเย็นๆก่อนนะมังกรอย่าเพิ่งคิดมากเลยถ้าต่อไปผมแต่งงานผมมีครอบครัวผมมีลูกผมจะไม่มีวันทำให้ลูกผิดหวังแบบที่พ่อกับแม่ทำกับผมแบบนี้แถวเชื่อว่ามังกรทำได้แน่นอนแถวจะคอยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจเสมอนะงั้นเดี๋ยวแพรไปเอาน้ำก่อนดีกว่าโทรไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยใจร้ายแค่ไหนดูดิลองตั้งใจเรียนดูสักพักพูดกับคุณยายเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเนี่ยเหรอชีวิตแบบที่แกต้องการน่ะทั้งหมดเพราะพ่อแกคนเดียวที่แม่ไม่ยอมมาอยู่กับยายตอนป่วยพ่อเขาอยากให้มาด้วยซ้ำแต่แม่เขาไม่ยอมมาเองทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมเองอ่ะผมทำอะไรผิดเขาถึงทำกับผมแบบนี้แกใช่ไหมที่งัดร้านฉันแล้วขโมยเงินไปอ่ะแล้วเมื่อคืนนายไปอยู่ที่ไหนคะมีคนยืนยันที่อยู่ไหมฉันแค่ตั้งใจทำความฝันของตัวเองมันผิดเหรอวะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกคุณเคยโทษตัวเองบ้างไหมชีวิตฉันเนี่ยเปิดติดคุกกับพวกคุณเมียคนอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาก็เป็นแม่บ้านกันได้อ่ะมุนนั่นแหละมันไม่รู้จักพ่อยังไงแพรวก็เอาใจช่วยนะแต่อะไรอะไรก็คงไม่เหมือนเดิมอะไรล่ะนี่ไงที่บอกไม่เหมือนเดิม